ประมาณ 19:30 ของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทีมงานรายการคนกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ตำบลเชียงรากอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุทันทีพบว่ามีรถดับเพลิงมากกว่า10คันนะคะและอาสาสมัครกู้ภัยจำนวนมากปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ค่ะเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้นะคะสร้างความเสียหายนับล้านบาทติดตามภารกิจนี้อย่างใกล้ชิดกับทีมภาคสนามรายการคนกู้ภัยค่ะท่ามกลางอุณหภูมิของอากาศที่ร้อนจัดถึง43องศาเซลเซียสบวกกับความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการทำให้เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้กองไม้พาเลทขนาดใหญ่ขึ้นที่ร้านรับซื้อและจำหน่ายไม้พาเลทแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งนาห่างจากทางหลวงเชียงรากน้อยอยุธยาลึกไปประมาณ1กิโลเมตรลักษณะเป็นโรงไม้ปลูกติดกันเป็นล็อกๆจำนวน3ล็อกทันทีที่ได้รับแจ้งในเวลาประมาณ 17:30 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจากหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ใกล้เคียงเร่งระดมกำลังกันเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุขณะที่ทีมภาคสนามรายการของกู้ภัยเดินทางลงพื้นที่พบว่ามีกำลังของเจ้าหน้าที่จากส่วนต่างๆและรถน้ำรถกู้ภัยกว่า10คันอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุครับตอนนี้ทีมรายการมาที่พื้นที่เชียงรากอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะซึ่งด้านหลังเนี่ยจะมีเหตุเพลิงไหม้เป็นกองไม้พาเลทนะครับซึ่งขณะนี้ทางด้านของเจ้าที่หน่วยกู้ภัยต่างๆแล้วก็หน่วยดับเพลิงกำลังเข้าพื้นที่เข้าระงับเหตุอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งจากการดูสภาพเนี่ยรถดับเพลิงร่วม30คันแล้วก็กำลังของเจ้าที่อาสาสมัครอีกเป็นจำนวนมากนะจอดเรียงรายอยู่บริเวณริมถนนใกล้กับที่เกิดเหตุเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะเพราะว่าซึ่งดูแล้วจากสถานการณ์เนี่ยไฟจะดับลงแล้วแต่ว่าในส่วนของไม้พาเลทเนี่ยมันดับยากหน่อยเพราะว่ามันมีเชื้อของน้ำมันอยู่ด้วยนี่ครับเป็นลักษณะไม้พาเลทที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะฮะเป็นลักษณะไม้พาเลทที่วางอยู่เนี่ยซึ่งในตัวเนื้อไม้เนี่ยมันยังคงมีพวกน้ำมันอะไรอยู่มันจึงทำให้ลุกติดไฟได้ง่ายซึ่งทันทีที่ทีมรายการเข้าไปถึงก็พบว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังนำรถน้ำเข้าระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงแล้วรถแบ็คโฮกำลังดำเนินการตักกองซากวัสดุที่ไฟลุกไหม้อยู่เพื่อดับไฟในพื้นที่เกิดเหตุตอนนี้คือไฟดับแล้วทางด้านของรถแบ็คโฮนะครับกำลังที่จะดับไฟนะครับกำลังคุยเกี่ยวเพราะว่าดับไฟที่มันลุกอยู่ข้างล่างด้วยนะซึ่งเป็นกองไม้พาเลทที่ไม่หนามากนะไม่หนามากแล้วก็พื้นที่ก็ประมาณสัก10ตารางเมตรได้นะจากข้อมูลในเบื้องต้นทราบว่าขณะเกิดเหตุคนงานกำลังอยู่ระหว่างการขนย้ายไม้พาเลทจู่ๆก็มีไฟลุกขึ้นคนงานจึงพยายามใช้ถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุแต่ก็ไม่เป็นผลมันเป็นประกายไฟหรือว่าไฟมันไฟเลยจ้ะอยู่ๆมันจะลุกขึ้นเองจ้ะมันลุกจากตัวบ้านมันลุกมาจากตรงข้างหลังบ้านแล้วพอเห็นควันมันดับไม่ทันแล้วค่ะเพราะลมมันแรงแต่นั่นมีก่อไฟอะไรไม่มีจ้ะเพราะว่ากำลังพากันลงไม้กันอยู่แล้วเราเข้าช่วยกันดับด้วยค่ะแต่ว่าไม่ทันมาแรงตอนนี้ก็เรียกมาดับเลยจะดับเลยเสียหายไปเท่าไหร่เป็นล้านค่ะพี่ล้านเลยว่าที่อยู่อาศัยด้วยเพราะว่าไม้แพงสะสมมานานแล้วด้วยไม้เป็นแพงค่ะขอสายน้ำขอน้ำหน่อย
ข้าควบคุมไฟเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วง 17:30 น.จนครบค่ำเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพุทธไทยสวรรค์จึงได้เร่งนำกำลังติดตั้งไฟแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการควบคุมเพลิงตอนนี้กำลังส่องแสงระหว่างเข้าไปในจุดเกิดเหตุนะครับต้องความสว่างเข้าไปเพื่อจะให้พนักงานดับเพลิงทำภารกิจได้รับเลยวิธีการเข้าดับเพลิงในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ใช้วิธีการนำรถแบ็คโฮมากกว่ากองวัสดุมารวมกันและใช้น้ำฉีดควบคุมรอบๆพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามซึ่งจากการประเมินสถานการณ์เจ้าหน้าที่คาดว่าต้องใช้เวลาอีกนานนับชั่วโมงกว่าจะสามารถควบคุมเพลิงได้สามารถควบคุมเพลิงได้หรือไม่ในระยะเวลาเท่าไหร่ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆด้วยโดยเฉพาะกระแสลมและกลุ่มวัสดุในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีติดไฟง่ายกองอยู่อีกเป็นจำนวนมากท่ามกลางอุณหภูมิโดยรอบที่ร้อนระอุตรงนี้เราจะจัดการยังไงต่อพี่ก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมก็จะให้มันลุกเลยแล้วก็คอยจะคุมเปลวไว้นะไม่ให้มันแบบช่วงแล้วให้มันค่อยๆไหม้ไปเรื่อยๆเลยก็คือเราจะตัดตรงนี้แถบนู้นเป็นบ่อน้ำครับครับแล้วเราก็จะให้มันปล่อยให้มันไปให้ไหม้จนหมดนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นไม่จบครับก็คงไม่เข้ามานี่แล้วล่ะตอนนี้มันหมดแค่กองนี้คือจบแล้วแล้วตอนนี้ก็เตรียมรถดับเพลิงไว้ทั้งหมดแล้วนะว่าให้สแตนบายทั้งนี้ครับลุกโหมใหญ่โตแต่ร่มฉีดเข้าไปไม่ให้มันลุกใหญ่โตอันนี้ถือว่าเกือบ 100% ยังครับยังบอกเขาไม่ได้ประมาณสัก 80% นะประมาณนี้ต้องใช้เวลาอีกประมาณสักน่าจะประมาณชั่วโมงน่าจะปรับเรียบร้อยครับให้ปล่อยน้ำมาข้างในครับผ่านไปกว่า3ชั่วโมงแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งดับไฟอย่างต่อเนื่องแต่ทันใดนั้นเองสลักแขนบุกีของรถแบ็คโฮที่กำลังทำงานอยู่ก็เกินหลุดกระทันหันทำให้เจ้าหน้าที่ต้องหยุดภารกิจลงกลางคันเพลิงที่มีทีท่าว่าจะสงบก็ถูกกระแสลมพัดและลุกติดขึ้นมาอีกครั้งในระหว่างการรอน้ำอะไรมาซ่อมครับขณะที่แมคโครซึ่งใช้ในการที่คุยดับถ่านนะครับแล้วก็ไฟด้านล่างที่ประคุอยู่นะครับแขนหักซะแล้วฮะเดี๋ยวก็คงจะต้องรอการซ่อมแมคโครแล้วก็รอรถน้ำเข้ามาฉีดดับอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไฟกองนี้เห็นเจ้าที่บอกว่าจะต้องรอให้มันไม่ไปก่อนใช่ไหมพี่เดี๋ยวผมจะล้อมครับล้อมขาดให้ขาดไปเลยเดี๋ยวเราก็เลี้ยงน้ำเดี๋ยวก็ฉีดน้ำมันก็ปล่อยให้ไหม้ไปหมดแล้วก็เลี้ยงเลยเดี๋ยวมันขึ้นปุ๊บจะติดตินนะรถน้ำถามมาหาไม่ปล่อยน้ำก็มั้งไงเลยถามอ่ะเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีอุปกรณ์ซ่อมรถแบ็คโฮก็เดินทางมาถึงพร้อมกับช่างซ่อมที่ต้องลงมือซ่อมอย่างเร่งด่วนทันทีแข่งกับเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ตรงหน้าและลุกลามขึ้นในทุกนาทีอุปกรณ์ซ่อมแบ็คโฮมาแล้วเป็นสลักตัวนี้ใช่ไหมพี่ที่หลุดเอาเป็นสลักโอ้เดี๋ยวจะเอาไปใส่ตรงแขนแบ็คโฮฮะเพียงไม่ถึง10นาทีการซ่อมก็เสร็จสิ้นรถแบ็คโฮพร้อมเดินหน้าภารกิจต่อเนื่องได้ทันทีครับตอนนี้ก็ใส่เดือยแล้วก็ใส่สลักเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็
ทางด้านของการเข้าระงับไฟก็ต้องเริ่มต้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไฟยังคงลุกอยู่เป็นบางจุดนะที่เครื่องปั่นไฟส่องสว่างของทางหน่วยกู้ภัยพุทธไทยสวรรค์ก็กลับมีปัญหาตามมาอีกเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดขณะที่ความมืดยิ่งทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยากลำบากยิ่งขึ้นเขาทำไงหน่อยเดี๋ยวตอนนี้รออุปกรณ์ไม่ออกครับโอ้ไม้แทงยังไม่ออกน้ำมันไม่ลงการน้ำมันเวลาผ่านไปเกือบ2ชั่วโมงเพลิงก็ค่อยๆสงบลงและมอดดับสนิทเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทยอยถอนกำลังออกจากพื้นที่เหลือแต่เพียงกำลังเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ต้องคอยเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เพลิงกลับมาลุกไหม้ขึ้นอีกครั้งจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งภายหลังทราบว่ากองไม้พาเลทเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการอบสารเคมีป้องกันความชื้นและน้ำยาแมลงกัดกินอีกทั้งมีน้ำมันและหยางไม้ที่พร้อมจะทำปฏิกิริยากับความร้อนหรือเปลวไฟได้ง่ายๆครับนี่ก็คือเป็นจุดโรงเก็บไม้นะครับซึ่งในระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยทางด้านของคนงานกำลังรื้อไม้ที่ลงมาใหม่นำซื้อมาใหม่นะฮะแล้วในระหว่างรื้อไม้เนี่ยก็เกิดประกายไฟอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดนะครับก็ทำให้ไฟเนี่ยลุกไหม้กองไม้ที่กำลังรื้ออยู่ทั้งหมดนะครับซึ่งทางด้านของคนงานก็ไม่สามารถที่จะเข้าไประงับเหตุได้นะครับก็ให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับร้องขอเพื่อที่จะเข้ามาช่วยดับเพลิงซึ่งพื้นที่ไอ้ตรงจุดนี้ครับมีพื้นที่เก็บอยู่ประมาณสัก5ไร่แต่ว่าจุดเกิดเหตุจริงๆอ่ะมันจะอยู่ในพื้นที่ที่ยังประมาณ10ตารางเมตรถึง20ตารางเมตรเท่านั้นเองนะฮะซึ่งขณะนี้ก็เรียกว่าเพลิงก็สงบลงแล้วนะการไฟไหม้ในครั้งนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความรวดเร็วในปฏิบัติการกู้ภัยของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่ค่ะจึงสามารถระงับเหตุการณ์ไม่ให้ลุกลามบานปลายสร้างความเสียหายไปมากกว่านี้นะคะต้องขอขอบคุณและชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานค่ะช่วงหน้าพบกับรถตู้เสียหลักรถที่เสียหลักอยู่ตรงโค้งกลางพอดีนะครับแล้วก็เป็นทางขึ้นเนินเจ็บระนาวทั้งคันรถ